สวัสดีค่ะทุกคนอุ๊ยลี่มาแล้วนะคะวันนี้มาแบบว่าตาบวมๆหน่อยคือเมื่อคืนรู้สึกว่านอนไม่ค่อยคือมันเหมือนนอนแบบว่าไม่ค่อยหลับเพราะว่าตอนกลางวันกินกาแฟกินชาไปด้วยนะคะก็เลยรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยหลับแล้วเมื่อตอนกลางวันก็นอนเยอะอีกนะคะก็เลยตาเป็นแบบนี้นะคะก็อย่าไปโฟกัสอย่าไปโฟกัสมาโฟกัสที่เรื่องข้อมูลของเราดีกว่าสวัสดีทุกๆคนอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้ก่อนที่จะไปฟังอะไรนะคะไปฟังเรื่องพัฒนาการของลูกของทารกในครรภ์ก็เพื่อนๆอย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อยากจะกดแชร์กดอะไรก็กดได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าพัฒนาการของทารกในครรภ์6เดือนมีอะไรบ้างนะคะไม่ขออนุญาตอ่านโพยนะคะก็พัฒนาการของลูก6เดือนตอนนี้นะคะน้ำหนักของลูกนะคะก็ประมาณ660กรัมแล้วนะคะประมาณ 1.5 พาวนะคะแล้วก็น้ำหนักของลูกเนี่ยราวๆกับหัวสวีทนะคะนิ้วหัวสวีทอยู่ตรงนี้เดี๋ยวอุ๋ยเอามาให้ดูนะคะแล้วก็วัดได้ประมาณจากหัวนี่นะคะตรงหัวตรงนี้นะคะจนถึงส้นเท้านะคะก็ส้นเท้าจะชี้มือเพราะว่าชี้เท้าไม่ได้จนถึงส้นเท้านะคะประมาณ 34.6 เซนติเมตรนะคะหรือว่า13.6 อินช์นะคะ 13.6 นิ้วแล้วตอนนี้นะคะลูกจะจากที่ลูกอ่ะก่อนหน้านี้นะคะลูกจะขยายตัวความยาวของเขาจะยาวขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้เขาจะสลับมาเป็นเพิ่มเป็นน้ำหนักแทนนะคะน้ำหนักเขาก็จะแทนที่เขาจะสูงขึ้นตอนนี้เขาจะออกข้างขึ้นนะคะเพราะว่าเขาจะทำการสะสมไขมันนะคะแล้วก็ใส่ตัวเขาก็จะมีความตุ้ยนุ้ยหน่อยๆนะคะออกมาเนาะส่วนมากเราเห็นเด็กออกมาก็ส่วนมากนะคะจะเป็นแบบว่าตุ้ยนุ้ยนะคะนะเพราะว่าเด็กตอนนี้เขาจะสะสมไขมันนะคะแล้วไขมันตอนนี้ไขมันที่เขาสะสมตอนนี้นะคะจะเป็นผลดีให้กับลูกตอนที่ลูกออกมาข้างนอกเพราะว่าไขมันตรงนี้จะช่วยในการควบคุมจะช่วยในการปรับตัวของร่างกายของลูกนะคะในอุณหภูมิที่อยู่ข้างนอกนะคะไม่ทำให้ลูกแบบว่าปรับตัวกับอุณหภูมิได้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าอากาศหนาวลูกก็จะรู้สึกแบบว่าเขาจะมีความอบอุ่นในร่างกายของเขานะคะช่วยในการปรับนะคะในการปรับอุณหภูมินะคะระหว่างข้างนอกกับร่างกายของเขาเนาะแล้วก็ผิวของเขาก็จะนุ่มๆขึ้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะเป็นแบบว่ามีกระดูกเยอะไปหน่อยไม่ค่อยมีกล้ามไม่ค่อยมีเนื้อไม่ค่อยมีไขมันตอนนี้ก็จะเป็นแบบว่าเขาก็จะมีเนื้อขึ้นมาหน่อยนะคะตัวเขาก็จะนุ่มๆหน่อยนะแล้วก็รูปร่างของลูกนะคะลักษณะของลูกตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนเด็กแรกเกิดมากยิ่งขึ้นนะคะคือหน้าตาและทุกอย่างก็เป็นเด็กแรกเกิดมากยิ่งขึ้นคือถ้าลูกคลอดตอนนี้ลูกก็โอเคนะคะลูกก็โอเคนะแต่อย่าพึ่งเลยนะลูกเนาะ ดูวิบ้านภาพนะคะ มีความ Can you see? ให้สามีดูด้วย Can you see? I draw a picture เป็นแบบว่าเป็นท้องนะคะแล้วก็เป็นเด็กตรงนี้นะก้นของลูกนะคะหัวของลูกตอนนี้ผมของลูกก็จะเป็นแบบว่าเอาภาพมาให้ดูดีกว่าเนาะผมของลูกนะคะก็จะเป็นประปรายนะคะแล้วก็จะมีเป็นถ้าเรามองเห็นสีได้นะคะสีก็จะเป็นแบบว่าสีก็จะเห็นสีเป็นสีแตกต่างกันของแต่ละยีนเนาะแล้วก็ผมของลูกก็มีบางๆแล้วนะคะเริ่มขึ้นมาแล้วตามตัวเป็นผมก็เป็นผมเนาะแล้วผมในช่วงนี้ของลูกนะคะที่เกิดที่อยู่ในท้องอะนะพอได้ประมาณทั้ง 3-4 เดือนเราจะเห็นว่าลูกของเราเด็กบางคนเขาก็โกนผมไฟใช่ไหมคะคนไทยเนาะเด็กบางคนอย่างไซมอนเนี่ยอุ้ยไม่ได้โกนผมไฟให้แต่ว่าไซมอนน่ะผมร่วงเองตอนเขาได้3เดือนผมเขาร่วงหมดเลยนะคะผมตอนอาบน้ำอย่างเงี้ยนะคะผมเต็มอ่างเลยนะคะสังเกตดูนะคะแล้วก็หลังจากนั้นผมเขาก็จะขึ้นเองนะคะขึ้นมาใหม่นะเป็นผมใหม่ของเขานะคะแล้วก็ในทุยบอกนะคะผมเขาก็จะเริ่มยาวขึ้นนะคะเนาะ
อีกอย่างหนึ่งตัวนี้นะคะตาของลูกนะคะส่วนพัฒนาการในเรื่องของตานะคะตาของลูกตัวนี้นะคะยังคงปิดอยู่นะคะตายังไม่เปิดนะคะตายังปิดอยู่แต่ว่าตอนเนี้ยลูกจะเซลล์ตาของลูกที่เรียกว่าโรดนะคะโรดกับโคนนะคะที่มันเขียนว่าเดี๋ยวจะอุ่ยจะลงคำศัพท์ให้ด้วยโรดอ่านว่าโรดเนาะหัน RODS how to pronounce that RODS rods ฮะ rods โอเคนั่นแหละ rods นะคะเดี๋ยวอูจะลงคำศัพท์มาให้ด้วยนะไอเซลตัวนี้สองตัวนี้นะคะมันจะช่วยทำให้ลูกได้รับรู้ถึงรับรู้แล้วก็มีความไวต่อแสงนะคะเวลาที่แสงโดนตาลูกจะรับรู้ว่าโอเคแสงนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะพัฒนาการเป็นเวลาที่เขาโดนแสงเขาก็จะยีตานะคะเวลาที่ปิดไฟหรือว่าไม่มีแสงเขาก็อาจจะลืมตานะคะมันเป็นเหมือนตาของเราเนาะเวลาที่เราไปโดนแสงข้างนอกนะคะเราก็จะรู้สึกแบบอุ้ยนะคะมีการหยิกตาได้เหมือนกันกับลูกนะคะตอนนี้เซลล์2ตัวนี้นะคะก็จะโรสกับโคนส์นะคะก็ทำก็เซลล์ก็เริ่มทำงานแล้วนะคะก็มาแล้วและอีกอย่างนึงคือการได้ยินของลูกนะคะตอนนี้การได้ยินของลูกก็ดีมากๆนะคะแล้วก็เวลาที่ลูกได้ยินเสียงอะไรเนี่ยเขาก็จะมีการสะดุ้งนะคะหรือไม่ก็เขาก็จะถีบเท้าไปมานะคะแต่ว่าบางทีเราก็รู้ได้รู้สึกได้บางทีก็เรารู้สึกไม่ได้แต่สำหรับตัวอุ๋ยเองนะคะอุ๋ยเวลาที่อุ๋ยทำเสียงอะไรดังๆอุ๋ยจะอะไรอุ๋ยจะรับรู้ได้ว่าลูกแบบว่าตึ้งขึ้นนะคะก็จะมีการตอบสนองอย่างเร็วนะคะอย่างเวลาอุ๋ยอ่านหนังสือให้ไซมอนฟังนะคะหรือว่าอ่านหนังสืออย่างเงี้ยลูกก็จะมีการเคลื่อนไหวนะคะนั่นก็คือการที่เขาได้ยินนะคะแล้วเขาก็รับรู้แล้วเขาก็ตอบสนองกับสิ่งนั้นนะคะโอเคกับเพื่อนๆนี่ก็คือรวมเรื่องราวพัฒนาการของลูกวัย6เดือนนะคะหรือว่า25สัปดาห์นะคะก็ประมาณนี้คือเด็กทุกคนไม่ใช่เหมือนกันทุกคนนะคะคืออันนี้อุ๋ยก็ไปเรียบเรียงมาจากแบบว่ามันให้เป็นแนวทางแล้วกันนะคะไม่ใช่ว่าอ๋อลูกทุกคนจะต้องน้ำหนักประมาณนี้ลูกทุกคนจะต้องยาวขนาดนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแบบว่าประมาณการนะคะเป็นแนวทางนะคะให้เราได้เห็นภาพว่าเฮ้ยลูกของเราจะเป็นยังไงนะคะนะมันเป็นเหมือนสำหรับอุ๋ยเองนะคะอุ๋ยเห็นว่ามันดูแล้วมันรู้สึกดีมันมีความสุขนะคะได้เห็นว่าลูกประมาณเท่าไหร่ได้เห็นว่าลูกน้ำหนักเท่าไหร่นะคะค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะกด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ